ดึงยังเปิดแบบนี้ไม่ได้เป็นมวยสามยกครับเป็นไงบ้างมาชกอาร์ตเดนครั้งแรกความรู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับบรรยากาศเป็นไงครับบรรยากาศก็ดีกว่ารายการธรรมดาครับเพราะว่ารายการระดับโลกจะมีนักมวยฝรั่งก็มีคนเข้ามาชมเยอะกว่าครับแล้ววันนี้เป็นอย่างที่เราตั้งใจหวังไว้เลยว่าเราจะรับแขกรับฟ้าหัวทัวร์เมนต์ก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคครับแต่ก็ต้องพัฒนาต้องรู้กว่านี้ครับปล่อยตามยกต้องรู้กว่านี้ต้องกลับไปพัฒนาครับตัวอย่างคือเอาไหนมาที่ทำก็ตอนแรกก็ผมกลัวกังวลลูกศิษย์ซ้ายครับแล้วขึ้นไปดีก็บังที่ซ้ายได้ก็ไม่มีอะไรก็เรามั่นใจตั้งแต่ยกแรกครับแรกเลยครับมั่นใจอะไรก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะประสบการณ์มากกว่าผมดูเห็นทุกช่วงเวลาน้องเขาเรารั่งใจในการทุกความร่างกายของเราด้วยใช่โดยรวม 100% ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับความพอใจของเราใช่ครับ80ครับครับ80ต้องพัฒนา 20% นั่นคือลูกบู๊ครับลูกเดินทำลูกอินเทอร์เทนก็ด้วยมันกว่านี้ครับและเอาไหนบ้างที่เราอยากจะทำวันนี้แต่ว่าเราไม่ได้ก็จังหวะสวัสดิ์ก้านคอน้องผมบล็อกตลอดครับผมดูจังหวะจะขึ้นหลายทีแล้วครับหรือว่าน้องเขาบังตลอดครับวันนี้เราชนะเราฟาดถึงรอมั้ยยังครับยังไม่มีครับแต่คาดกันไว้ว่าจะฟาดถึงรอไปครับท่านใหญ่อยากจะเข้าโลกทัวร์นาเมนต์ได้ครับแล้วน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างครับ142ปอนด์ยังทำได้ครับน้ำหนักนี้น้ำหนักสบายๆครับวันนี้ค่ารับใช้นะอยากจะพูดอะไรกับใครครับ FC ทุกประเทศที่ติดตามเชียร์ขอบคุณเพื่อนครับในมวยโลกที่แท้ทำใจไม่ต้องใจครับขอบคุณเชียร์สมัยครับขอบคุณรายการไทยเวทขอบคุณสตาฟเดนเวอร์ทุกคนครับที่ผมได้ยินวิฟและก็ขันหน้าหรือที่ตั้งของบางไก่ครับที่คอยสปอนมาบอกครับวันนี้ก็นับเชียร์นะกับอีกไฟหนึ่งก็ขอบคุณมากครับสตาฟผมอยากพัฒนาแล้วก็รักษาภาษาที่ไม่ได้ครับ